องค์กรสำคัญเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประเทศเนี่ยสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเรื่องแรกคือก็เรียนว่าภารกิจหลักของกนอจะเน้นเรื่องแรกอยู่การพัฒนาแน่นอนอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการเน้นที่ SME นะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองที่คุยกันที่เรียนว่าจะเป็นภารกิจสำคัญก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนชุมชนที่อยู่รอบๆนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่สามนะครับก็คือในเรื่องของบทบาทของกนอในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนหมายถึงอยากเห็นกนอเนี่ยนะครับท่านผู้บริหารนะครับเอาไปคิดแผนงานที่กนอเนี่ยไม่เพียงแต่จะทำงานในรั้วเท่านั้นต่อไปดูแลแต่บริษัทผู้ประกอบการในนิคมแต่จะยืดมือออกนอกรั้วการนิคมนะครับออกมาช่วยชุมชนรอบๆเรื่องตรงนั้นก่อนก็ขอให้ไปดูแผนงานตรงนี้ถ้ามีทรัพยากรนะครับในรั้วของนิคมเช่นมีของเหลือจากกระบวนการผลิตนะครับลองประสานดูที่หลายอย่างในจริงๆถ้าสามารถนำออกไปสู่เชื่อมโยงสู่ชุมชนรอบๆเขาเอาไปสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับลองดูซิมันมีอะไรที่จะไปสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้นะครับในการที่เขาจะผลิตสินค้าอะไรออกมาจากของที่มีอยู่ในการนิคมการนิคมสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในนิคมยื่นมือออกไปก็คือคิดนอกรั้วให้การนิคมคิดนอกรั้วทำงานนอกรั้วด้วยนี่จำเป็นนะครับเพราะวันนี้เราเร่งสร้างความเข้มแข็งในประเทศใช่ไหมนะครับเข้มแข็งในประเทศหมายถึงชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่จำเป็นต้องมีทุนของชุมชนสะสมทุนให้ชุมชนทุนที่ว่าคืออะไรทุนที่ว่าคือความมั่งคั่งของชุมชนแต่จะเกิดความมั่งคั่งที่สะสมได้ก็ต้องมีอาชีพมีสินค้ามีการผลิตนะครับมันถึงจะสะสมทุนของเขาเองได้เรื่อยๆต่อเนื่องก็จะทำให้มีโอกาสมีรายได้ที่สม่ำเสมอยิ่ง